เรียนท่านเลขาธิการกปท.นะคะท่านอำพรพินาศาท่านรองเลขากปท.รวมทั้งที่ปรึกษาผอ.สำนักผู้เชี่ยวชาญและผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั้งที่เดิมอยู่แล้วแล้วก็ผอ.เขตใหม่ป้ายแดงนะคะทั้ง77คนรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาสน.และบุคลากรการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานคุณภาพรวมทั้งผอ.โรงเรียนและก็คณะครูทุกท่านที่อยู่ที่พื้นที่ที่ดูออนไลน์อยู่นะคะสิ่งที่สำคัญในวันนี้ที่เราจะพูดถึงจะเป็นข้อที่ทางท่านเลขาได้กรุณานำเรียนในเรื่องของนโยบายที่เป็นเรื่องของคุณภาพแล้วก็รวมทั้งเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็โอกาสต่างๆด้วยนะคะก็จะเชื่อมโยงกับงานที่ตัวดิฉันเองได้มีโอกาสรับผิดชอบตรงจุดนี้สิ่งที่สำคัญในการที่เราจะมองว่าอะไรคือเป้าหมายสำคัญก็อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับ KPI สิ่งที่เราต้องมุ่งไปก็คือที่ผู้เรียนนะคะสำหรับผู้เรียนในสพท.เนี่ยกับสิ่งที่เราต้องเน้นย้ำเลยคือพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วและทางท่านเลขาก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็พูดอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองเราจะทำอย่างไรให้เด็กได้เริ่มต้นการมีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถดึงดูดข้อที่2คือมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพสุจริตแล้วก็สุดท้ายจะเป็นพลเมืองดีซึ่งจะตอบโจทย์หน้าที่พลเมืองซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสปท.ที่จะต้องดำเนินการนะคะส่วนตัวชี้วัดที่ทางท่านเลขาได้กำหนดแล้วก็บอกว่าอยากให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสด้านองค์ความรู้ก็คือทักษะวิชาการแล้วก็ทักษะอาชีพแล้วก็ทักษะชีวิตซึ่งทุกท่านได้เคยได้รับฟังแล้วก็มีประสบการณ์ทางพื้นที่อยู่แล้วนะคะแต่ขอเน้นย้ำเพื่อให้ได้ท่านได้มองเป้าหมายเดียวกันนะคะส่วนในศตวรรษที่21สิ่งที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือทักษะพื้นฐานทักษะในด้านการจัดการปัญหารวมทั้งทักษะด้านคุณลักษณะซึ่งทั้ง3ทักษะก็จะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับทางของท่านเลขากปท.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมุ่งเป้าในการบ่มเพาะนักเรียนไม่ว่าจะทำตาม KPI ของสพท.เองก็จะไปตอบโจทย์ศตวรรษที่21อยู่แล้วเพราะอยู่ในกระบวนการและนโยบายเร่งด่วนที่ตัวดิฉันเองได้รับผิดชอบใน5เรื่องแล้วก็ได้มีการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Learning Loss ก็มีทั้งเรื่องของการแก้ไขในสิ่งที่เป็นการอ่านออกเขียนได้ซึ่งทางสวก.ก็ได้มีการให้ท่านดาวน์โหลดไปแล้วและตัวดิฉันเองก็ประชาสัมพันธ์ไปหลายรอบแล้วก็รับทราบว่าดูจากแอดมินที่รายงานมามีประมาณแสนกว่าคนนะคะที่ได้ดาวน์โหลดและนำไปใช้นะคะก็เหลือสิ่งที่จะต้องแอปพลายไปซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากก็ต้องขอบคุณทางพื้นที่การศึกษาและสำนักวิชาการนะคะรวมทั้งยังเรื่องของจิตใจ School Health Hero ซึ่งได้มีการดำเนินการภายใต้ร่มของ MOE Safety Center นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีเน้นย้ำและรวมทั้งแนวการปฏิบัติที่ชัดเจนจากท่านเลขานะคะแล้วก็เรื่องของ Active Learning ซึ่งทุกที่ทุกโรงเรียนทุกห้องเรียนตอนนี้กระเพื่อมไปทั่วประเทศแล้วก็ 100% แล้วนะคะก็และเรื่องของการเรียนรู้ปฐมวัยเช่นกันก็มีสำนักหลักคือสวก.แล้วก็มีเครือข่ายที่เป็นของหน่วยงานอื่นที่มาร่วมกันแล้วก็ได้ดำเนินการลงสู่ห้องเรียนนะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองซึ่งเรื่องนี้ค่ะก็เรากำลังจะดำเนินการอย่างจริงจังนะคะจริงๆทราบว่ามันมีอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วและบางที่ก็ทำได้ดีแต่โดยฉันเองก็ได้ไปเริ่มต้นที่อยุธยาแต่ตอนแรกไปเริ่มต้นที่แพร่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ออกโอเบก Channel พูดเช้าข่าวสปท.ต้องฝากทุกท่านนะคะติดตามเพราะว่าสิ่งพวกนี้คือสิ่งที่ท่านจะสามารถนำความรู้ไปปรับในที่ของท่านได้เป็นอย่างดีแล้วคนที่จะปรับได้ดีที่สุดก็ต้องคนที่รู้พื้นที่รู้บริบทตนเองจะหยิบและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนของเราซึ่งเป็น KPI ของทั้งโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษานะคะแล้วก็ผลของการประเมินซึ่งสทศนะคะโดยสพท.เนี่ยก็ได้มีการดำเนินการนำผลการประเมินของนักเรียนเพื่อกลับมาสู่การพัฒนาคือ RTMT แล้วก็ ONET ก็ทางสทศก็ได้มีการดำเนินการแล้วก็มีประชุมทั้งสน.ไปแล้วด้วยนะคะก็อันนี้เป็นการเล่าให้ท่านฟังว่าสิ่งที่ทางส่วนกลางและส่วนพื้นที่ได้ดำเนินการร่วมกันแล้วในสิ่งที่ตัวฉันรับผิดชอบซึ่งเขตพื้นที่ก็ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดีแล้วก็ในโรงเรียนนำสู่การปฏิบัติแล้วก็ไปเข้าสู่เรื่องของหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะบอกว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเน้นเรื่องอะไรของสถานศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามอิสระนะคะแต่ต้องไม่หลุดกรอบชาตินะคะ
สิ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เด็กได้เข้าถึงองค์ประกอบที่ดีที่สุดนั่นก็คือต้องมีการบูรณาการตัวชี้วัดบูรณาการข้ามกลุ่มสาระและใส่ attitude and value แล้วเกิดกระบวนการ active learning ตรงจุดนี้แหละค่ะที่จะเข้าสู่ที่เราเรียกว่า soft power แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่จะสามารถจัดให้เด็กได้แล้วเด็กก็จะสามารถตอบโกของหลักสูตรชาติได้คือมาตรฐานตัวชี้วัดก็คือทักษะวิชาการสมรรถนะคือเด็กสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะต่อยอดออกมาแล้วชี้ให้เห็นว่าตัวชี้วัดที่ท่านใส่เข้าไปให้กับเด็กออกมาแล้วเป็นความสามารถอะไรตัวนี้ก็จะเป็นทักษะที่ทั้งเป็นทักษะชีวิตและทักษะอาชีพอยู่ในนั้นด้วยและตัวคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก็เช่นกันที่เกิดการบ่มเพาะจะทำให้เป็นการตอบโจทย์ของพลเมืองดีแล้วก็จุดเริ่มต้นที่สำคัญคือต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องนะคะก็จะสามารถที่จะตรงกับหลักสูตรชาติได้นะคะสิ่งที่อยากจะดำเนินการรายงานให้ท่านทุกท่านทราบเพราะในฐานะที่ท่านเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนอยากจะบอกทุกท่านว่าต้องขอขอบคุณสิ่งที่ AL ที่ได้ดำเนินการนะคะก็ตอนนี้มีการอบรม Active Learning ที่เรียกว่า 100% ทั้งประเทศทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็ต้องขอบคุณทางเขตพื้นที่การศึกษา245เขตพื้นที่ศึกษานิเทศและผอ.หนุนเสริมรวมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแล้วก็วันทีม5สำนักที่เดินทางไป11ภูมิภาคนะคะที่ไปดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการแล้วก็ไม่ได้จบที่แค่ห้องประชุมแต่จะต้องติดตามในการที่จะทำเฟส2ต่อไปไม่ว่าจะเป็นสำนักวิชาการสำนักทดสอบสบว.สนท.และสบน.รวมทั้งสบส.ด้วยนะคะแล้วก็สนก.ที่ได้ร่วมดำเนินการและต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่เป็นเครือข่ายที่ช่วยโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือทีมพี่เลี้ยงในทีมของพื้นที่นวัตกรรมนะคะที่เป็นโค้ชที่ดีหรือโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาหรือสิ่งที่ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยได้มาช่วยในการทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่ห้องเรียนและตัวดิฉันเองก็ไปทุกที่ก็จะเน้นย้ำในเรื่องของการสร้างการรับรู้ให้เกิด active learning เป็นไปตามนโยบายที่ท่านเลขาธิการกปท.ได้เน้นย้ำ10นโยบายเร่งด่วนซึ่งก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่า 100% ต้องครบเมื่อกันยาแล้วก็ได้ดำเนินการสำเร็จนะคะเหลือเฟสต่อไปที่ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่ไปทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าต้องขอบคุณทุกพื้นที่ที่ให้ความสนใจมากแล้วก็เกิดขึ้นจริงในการที่จะดำเนินการที่ห้องเรียนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็ต้องขอขอบคุณในเรื่องของการสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษซึ่งกลุ่มของคุณโชติมาแล้วก็เอกสิทธิ์นะคะซึ่งภายใต้การนำของพี่เอกนะคะก็ได้มีการทำความแบบสำรวจการวัดแววความสามารถพิเศษซึ่งจะไปตอบโจทย์ที่บอกว่าเด็กมีความถนัดและความสนใจอะไรแล้วจะสามารถที่จะจับรายละเอียดเพื่อเป็นไปตามสิ่งที่อยากเรียนและความถนัดของนักเรียนได้เป็นตัวช่วยประกอบการที่จะทำให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่นะคะตรงนี้จากที่ดำเนินการทางสวก.ได้รายงานผลมาว่านักเรียนทั้งหมดในระบบของเรามีจำนวน4ล้านกว่าคนนักเรียนที่คัดกรองแล้วอันนี้เฉพาะประถมศึกษาป.3ถึงม.6นะคะแล้วก็มีนักเรียนที่ได้มีการคัดกรองแล้วแล้วก็เข้าสู่ระบบเนี่ยประมาณ3ล้านกว่าคนเราจะพบเลยว่าเด็ก1คนเนี่ยไม่ถนัดด้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นมัลติสกิลแต่มัลติสกิลอย่างไรถึงจะทำให้สามารถที่จะดำเนินการได้ตัวนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าการบูรณาการในหลายๆมิติหรือ1ชิ้นงานแล้วสามารถที่จะตอบโจทย์หลายๆอย่างได้ก็จะสามารถดำเนินการได้จากยอดที่เราเห็นเนี่ยเด็กของเรานะคะจะเป็น 27.7% เลยนะคะขอสไลด์หน้าเมื่อสักครู่ค่ะนะคะที่ท่านจะเห็นเลยว่าประมาณ 900,000 กว่าคนนะคะที่มีความสามารถทางด้านศิลปะแล้วก็ยังมีอีก 26% ที่มีความสามารถในการเรื่องของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อหรือเราพูดได้ว่าเป็นด้านกีฬาแล้วก็ด้านการทำกิจกรรมสังคมอารมณ์นี่ 24% เพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะเป็นตัวในการที่จะดึงศักยภาพเด็กได้และเป็นตัวที่จะมาร่วมเติมในสิ่งที่เด็กขาดเพื่อให้เด็กสามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขได้และต่อยอดในเรื่องของศักยภาพเช่นการเติมเต็มต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนนะคะเช่นเด็กชายชัดชัยเนี่ยมีความสามารถเนี่ยจากการคัดกรองเนี่ยพบว่ามี5ด้านทั้งด้านภาษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมและอารมณ์ศิลปะแล้วก็มิติสัมพันธ์มีการเติมเต็มได้ทั้งทางภาษาทางคิดทางแก้ปัญหาหรือโปรเจกต์เบส
หรือจะเป็นกิจกรรมกลุ่มทำงานเป็นทีมก็ได้หรือออกแบบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้แล้วไปต่อยอดทักษะอาชีพซึ่งจะตอบโจทย์สิ่งที่เป็นที่ได้นำเรียนไปแล้วว่า KPI ที่สำคัญที่ท่านเลขาได้กรุณาเน้นย้ำนะคะตรงนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ท่านทางผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นข้อสนับสนุนและส่งเสริมตาม KPI ที่ทางท่านเลขาได้ตั้งไว้กับทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะอันนี้เป็นการรายงานผลที่ทางเขตพื้นที่ได้ดำเนินการและฝากต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับนักเรียนและโรงเรียนนะคะก็ต้องขอบคุณผู้ร่วมให้ความสำเร็จตรงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นเขตพื้นที่การศึกษาศึกษานิเทศผอ.เสริมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวันทีม5สำนักสบส.และสนก.และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ทำให้การงานการขับเคลื่อนของสปท.ตามนโยบายของท่านเลขากปท.สำเร็จนะคะคราวนี้มาดูนะคะว่าสิ่งที่สำคัญของหลักสูตรชาติเนี่ยที่เราลืมไม่ได้เลยคืออะไรขอเน้นย้ำในหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นแกนหลักที่สำคัญท่านจะรู้เลยว่าหลักสูตรชาติเนี่ยตอนนี้มีหลักสูตรเดียวคือหลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งปรับปรุงตัวชีวัด2560สิ่งที่สำคัญคือมีโก3ตัวคือมาตรฐานตัวชีวัดสมรรถนะแล้วก็รวมทั้งคุณลักษณะซึ่งมาตรฐานตัวชีวัดคือสิ่งที่ไม่ได้กังวลมากมายเพราะว่าท่านมองในเรื่องของ output output ที่สำคัญก็คือมีการสอบมีการวัดผลมีการสัมภาษณ์หรือมีการประเมินแต่ outcome ก็คือเด็กได้อะไรสุดท้ายในการที่จะมีความสามารถออกมาอันนั้นจะเป็นสมรรถนะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือที่เราต้องเน้นย้ำคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งจะไปสู่เรื่องของการเป็นพลเมืองที่ดีนะคะหรือหน้าที่พลเมืองซึ่งถือว่าอยู่ในโกหลักของหลักสูตรชาติทั้ง3ข้อที่เราต้องทำให้เกิดกับเด็กทุกคนอันนี้เป็นหน้าที่หลักและเป็นคัมภีร์ของเราที่โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องดำเนินการจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะคะซึ่งหลักสูตรที่ต้องสำคัญคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่1คือรักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2คือซื่อสัตย์สุจริตและข้อที่3คือมีวินัยข้อที่4คือใฝ่เรียนรู้ข้อที่5คืออยู่อย่างพอเพียงและข้อที่6คือมุ่งมั่นในการทำงานและข้อที่7คือรักความเป็นไทยและข้อที่8คือมีจิตสาธารณะทั้ง8ข้อท่านต้องบ่มเพาะเด็กทุกคนแล้วก็จะเป็นหลักสูตรแกนกลางหลักสูตรชาติที่ท่านไปทำแล้วถึงทั้ง3โกของเป้าหมายนั้นๆสิ่งที่อยากจะช่วยในการสนับสนุนและก็สิ่งที่เป็นครูที่ทำให้ตัวดิฉันเองได้ออกมาเป็นแผ่นตรงนี้นะคะก็คือโรงเรียนในพื้นที่เป็นครูที่ดีที่ทำได้ดีอยู่แล้วเขตพื้นที่บางเขตทำได้ดีมากแล้วก็รวมทั้งทางสพท.ที่สามารถที่จะสอดรับกันกับทางเขตพื้นที่นั่นก็คือถ้าท่านยังมีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการว่าเด็กเรียนไม่ทันแล้วเป้าหมายจริงๆคืออะไรนั่นก็คือเด็กต้องครีเอทได้ต้องคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นทำเป็นตรงจุดนี้เนี่ยค่ะคือสุดท้ายคือต้องเป็นครีเอทเราจะทำไงให้เด็กครีเอทได้เด็กต้องมีเวลาและต้องถูกฝึกการคิดสิ่งที่เด็กต้องมีเวลาคือต้องฝากทางผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทำอย่างไรให้โรงเรียนมีเวลาหรือไม่ดึงครูออกไปนอกห้องเรียนหรือโรงเรียนทำอย่างไรให้สามารถที่จะรวบตัวชี้วัดครอบเนื้อหาใหม่ลดทอนเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนแล้วไปทะลุถึงแอพพลายและลดภาระชิ้นงานของนักเรียน1ชิ้นงานนักเรียนสามารถตอบโจทย์ทั้งภาษาไทยทั้งศิลปะทั้งประวัติศาสตร์ซึ่งตรงจุดนี้จะทำให้เด็กมีเวลาแต่สิ่งที่สำคัญที่ต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนานั่นก็คือต้องให้เด็กคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นจึงต้องแทรก active learning เข้าไปในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้คิดทุกคาบคิดอย่างเป็นระบบแล้วคิดโดยอัตโนมัติเมื่อเด็กมีการคิดและมีเวลาเด็กจะถูกให้ออกมาเป็นครีเอทได้เพียงแต่ท่านหาวันและสถานการณ์หรือเวทีให้เด็กได้แสดงสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารภาษาแก้ปัญหาหรือทักษะชีวิตแล้วก็เทคโนโลยีตรงจุดนี้ท่านจะได้เด็กที่มีการครีเอทงานต่างๆซึ่งทางเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้สร้างภาระใดๆแต่มีเวลาและฝึกเด็กคิดมาแล้วนะคะตรงนี้ก็จะกลายไปเป็นสิ่งที่จะตอบโจทย์คัมภีร์ของเราก็คือหลักสูตรชาติที่ไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่ง
แต่ไปด้วยกันได้หมดและเวลาที่เพียงพอและจะทะลุไปถึงแอปพลายถ้าท่านบูรณาการตัวชี้วัดโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใกล้โรงเรียนจะเป็นหน่วยที่ในการที่จะบูรณาการตัวชี้วัดเองนะคะและจะเข้าสู่ Active Learning ด้วยคราวนี้ขออนุญาตเน้นย้ำบทบาทของหน้าที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษานะคะสิ่งที่สำคัญคือถ้าท่านไปโรงเรียนหรือได้มีโอกาสนิเทศคำพีสำคัญของคุณครูคือแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้คำพีสำคัญว่าเด็กได้อะไรหรือไม่ได้อะไรคือบันทึกหลังการสอนที่เด็กต้องควรเติมเต็มและคำพีสำคัญที่จะช่วยทำให้ทุกอย่างดำเนินการไปครบมิติก็คือการ PPLC รวมครูเพื่อสิทธิ์และสุดท้ายก็คือตรงการรวมครูจะทำให้เกิดรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและสามารถเติมเต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจได้สิ่งตรงนี้จะทำให้เกิดวิชาการดนตรีกีฬาอาชีพซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านเลขากพฐ.นะคะโดยฉันเองมีหน้าที่ที่จะทำให้เกิดภาพที่เชิงปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดในการที่จะสนับสนุนที่จะให้เกิดเปลี่ยนเป็นรูปธรรมตามนโยบายนะคะแล้วก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนต้องมีสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรต้องร่วมกันสร้างข่าวที่มีคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงโดยฝีมือของท่านส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ผู้ให้เป็นห้องเรียนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งนิเทศภายในและทำงานอย่างจริงจังภายใต้ KPI ที่จะต้องเกิดขึ้นคือนักเรียนและคุณครูของเรานะคะส่วนครูก็คือตามถ้าตามกฎหมายหรือแผนปฏิรูปประเทศซึ่งดิฉันพูดหลายครั้งแล้วนะคะก็คงข้ามไปนะคะคราวนี้มาดูตัวอย่างนะคะของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่ตัวดิฉันเองได้มีโอกาสออกไปที่พื้นที่ออกไปนี่ก็ได้สิ่งอะไรที่ดีๆมากมายและจะมาแบ่งปันเพื่อให้เกิดประโยชน์และ impact อย่างรวดเร็วในการที่จะช่วยโรงเรียนอื่นๆที่มีบริบทคล้ายคลึงกันแล้วโรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้แล้วก็จะเอามาแบ่งปันให้ทุกท่านจะได้ไม่ต้องคิดนานและเป็นทางลัดนะคะในการที่จะมานำมาใช้เช่นของโรงเรียนบ้านมะอึนะคะซึ่งทางท่านเลขาก็เป็นคนชี้แนะมาแล้วก็เกิดสมรรถนะจริงๆได้พานำทีมวันทีมเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนคิดโดยนักเรียนเองของโรงเรียนบ้านมะอึของป.4ที่เด็กทำแปรรูปเป็นขนมมัฟฟินแต่เป็นมัฟฟินเคลก็ต้องมีการปลูกผักมีการวางแผนการขายมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์แล้วก็1วันที่จะแสดงผลงานให้กับนักเรียนที่จะเป็นหน่วยของทักษะอาชีพที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเรื่องของคำนวณรายรับรายจ่ายนะคะก็คือเชิญผู้ปกครองมาแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการคล้ายกับบูรณาการและอันนี้ก็คือสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน5ประการที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนบ้านมะอึกนะคะและเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนทุกคนป.4นะคะหรือจะเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสในการร่วมกันกับทีมงานอื่นๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทักษะมะคุเทศน้อยภาคภาษาอังกฤษตรงนี้เราจะเห็นเลยว่านักเรียนนะคะมีเด็กอนุบาล3ด้วยนะคะมาเป็นมะคุเทศน้อยและสามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วตรงนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าอันนี้เป็นกิจกรรมที่นอกสถานที่แล้วก็ตามความสมัครใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นกิจกรรมที่บ่งบอกถึงชั้นหรืออายุแต่ทุกกิจกรรมตามความถนัดถ้าเด็กชอบก็มีโอกาสให้กับเด็กในการที่จะได้รับกิจกรรมนี้ในการจะดำเนินการนะคะหรือเด็กอยากเล่นฟุตบอลนะคะที่เป็นกีฬาสมาชิกอาร์มี่ฟุตบอลอะคาเดมี่ค่ายรัตนพลตรงจุดนี้ก็รวมเด็กนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ได้มีรั้วของอายุเลยแต่เป็นพี่และน้องมาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันทุกวันเสาร์นะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่ไม่ต้องไปดำเนินการเรื่องติดเกมแต่สามารถหากิจกรรมที่ดีอยากให้ทุกท่านแสวงหาเพื่อให้เกิดกิจกรรมที่ดีกับเด็กของเรานะคะเราจะเห็นเลยว่าความมีชีวิตชีวาของเด็กที่เกิดขึ้นอยู่กับมือของทุกท่านทุกคนที่จะแสวงหากิจกรรมดีๆให้กับเด็กได้มีโอกาสบ่มเพาะนะคะหรือค่ายนักวิจัยน้อยคชานุรักษ์นะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะเด็กสามารถเล่าเรื่องราวจากการสืบค้นและปฏิบัติจริงด้วยในการข้ามสาปลูกฝังคุณลักษณะที่สามารถที่จะดำเนินการของสปป.ระยองเขต2ต้องขอบคุณทางท่านผอ.เขตนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำกร่อยได้ส่งคลิปมาให้ดูแล้วก็ได้ออกรายการพุธเช้าข่าวสปท.ไปแล้วนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ดีมากหรือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลกอันนี้จะชี้ให้เห็นเลยว่าเด็กจะสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้โดยอาศัยเครือข่ายนั่นก็คืออาจารย์มหาวิทยาลัยที่มาช่วยเกิดการเรียนรู้ที่เด็กจะสามารถทำเยลลี่รักษาฟันจากสารสกัดในเปลือกมังคุดเพื่อยับยั้งแบคทีเรียได้เด็กสามารถที่จะได้อยากเรียนอะไรได้รู้อะไรไม่ได้หยุดที่แค่โรงเรียนแต่ไปหยุดที่เครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะหรือของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยที่ลพบุรีนะคะก็เช่นกันเด็กจะทำในสิ่งที่ตนเองชอบอย่างไม่รู้เวลาแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะคะเรื่องของโครงงานรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขนส่งอาหาร Delivery นะคะของจุฬาวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรีนะคะต้องขอบคุณทางสบว.นะคะที่สร้างทั้ง12เครือข่ายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ทั้งประเทศให้เข้มแข็งทางวิชาการนะคะแล้วก็มีอาจารย์มหาวิทยาลัยมาช่วยเป็นพี่เลี้ยงในทุกๆที่แล้วก็ตรงนี้อีกนะคะเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหลายโรงเรียนทางกรุงเทพได้เข้าร่วมกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแล้วทำให้เด็กมี mindset ในเรื่องของการเรียนประวัติศาสตร์ซึ่งน่าทึ่งมากนะคะที่เข้าร่วมโครงการพบว่าเด็กเนี่ยจะสามารถบอกได้เลยว่าไม่คิดว่าประวัติศาสตร์สนุกขนาดนี้ท่านจะทำอย่างไรดีที่ทำให้เกิดการจัดการเรียนรู้โดยที่เด็กจะนำสิ่งที่เราสอนจากในหนังสือเนี่ยแล้วออกมาแล้วเกิดทัศนคติแบบนี้เด็กพูดเองเลยว่าหน้าเผยแพร่แบบ World Wide Web เลยนะคะเขาจะทำด้วยตัวของเขาเองเขามีการสอนและการดำเนินการอย่างไรที่ทำให้เด็กไทยเราคิดแบบนี้นะคะแต่ตัวดิฉันเองก็ส่งเข้าไปในรายของแจ้งราชการแล้วรบกวนทุกท่านนะคะในสิ่งที่ตัวดิฉันส่งไปอยากให้เกิดเป็นสิ่งที่กระตุ้นเตือนแล้วก็ส่งให้ถึงโรงเรียนเพราะมันเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่จะเอาไปใช้ในการปรับการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายนะคะหรือกีฬาสร้างความสามัคคีความสุขโรงเรียนและชุมชนซึ่งโรงเรียนบ้านพนมสพป.สุรินทร์เขต3นะคะตอนนั้นเป็นพี่พันชานะคะต้องบอกเลยว่าโรงเรียนนี้มี51คนนักเรียนนะคะแต่เขาจัดกีฬาให้กับนักเรียนได้อย่างมีชีวิตชีวาสิ่งต้องชื่นชมก็คือเขาใช้ DLTV 100% ผลการเรียนนักเรียนดีขึ้นในทุกปีแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีชุมชนเข้ามาเป็นเครือข่ายที่สำคัญแล้วรวมทั้งความสามัคคีของผอ.โรงเรียนที่เป็นกลุ่มแล้วก็เครือข่ายต่างๆมาช่วยกันในการจัดกิจกรรมตรงจุดนี้ให้กับนักเรียนซึ่งโดยฉันเข้าไปแล้วไปพบภาพต่างๆซึ่งเกิดความประทับใจนะคะหรือการบูรณาการแหล่งเรียนรู้นะคะสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนซึ่งจะอยากบอกท่านว่าอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เป็นหน่วยบูรณาการที่เข้าถึงองค์ความรู้ของนักเรียนได้อย่างมีความหมายและช่วยข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแล้วท่านสามารถดำเนินการได้แต่ให้เหลียวมองว่ามันคืออะไรบ้างซึ่งตอนนี้สนท.และสน.ทั่วประเทศรวมทั้งผอ.หนุนเสริมได้มีการแปลงหน่วยการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนให้เป็นตัวชี้วัดเพื่อที่จะเป็นสะพานให้ท่านได้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นฟาร์มตัวอย่างขนาดเล็กตรงจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มของ active learning แล้วเข้าไปสู่ soft power ด้วยแล้วก็เข้าไปสู่การเรียนรู้ที่ไปถึงทะลุ apply การเรียนรู้ของฐานการรู้ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะกลายเป็นห้องเรียนฝากผอ.โรงเรียนฝากผอ.เขตช่วยนำพาทำเพื่อให้เกิดสิ่งที่เราบอกว่าตัวชี้วัดที่แปลงแล้วโดยสน.และผอ.หนุนเสริมไม่จำเป็นต้องไปสอนในห้องเรียนแล้วเพราะเราใช้แหล่งเรียนรู้ตรงนี้เป็นห้องเรียนเพราะฉะนั้นไปตัดตัวชี้วัดที่จะไปสอนโดยคุณครูไม่ว่าจะเป็นวิชาสังคมหรือการงานอาชีพหรือคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ส่งเหล่านี้ที่เป็นตัวชี้วัดอย่างนี้เราเรียนทะลุถึงแอปพลายอย่าดึงเด็กกลับไปที่ remember กับ understand นะคะไม่งั้นเราจะไม่ทะลุถึง create สักทีนะคะตรงจุดนี้อันนี้ก็คืออีกอันนึงคือเรื่องของอุทยานดาราศาสตร์สิรินธรตัวนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติซึ่งทางสน.ที่อยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ผอ.เสริมได้มาช่วยกันถอดบทเรียนเป็นตัวชี้วัดแล้วก็ออกรายการพูดเช้าข่าวสปท.ไปแล้วนะคะตรงจุดนี้ก็ออกมาเลยว่าถ้าเข้าไปเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้หรือแหล่งเรียนรู้นี้เราจะเห็นเลยว่า
ไม่ต้องไปเรียนอะไรที่ห้องเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นการงานอาชีพง4.1ป .6 ทับ1หรือม .1 ทับ1หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศภาษาอังกฤษหรือกิจกรรมแนะแนวนะคะที่จะแนะแนวทักษะด้านอาชีพนะคะสามารถปรับในบางส่วนที่จะไปใช้ในห้องเรียนเพราะที่นี่คือห้องเรียนเพราะมีตัวชี้วัดกำกับอยู่พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ที่มีความพร้อมสูงจึงกลายเป็นขจัดอุปสรรคที่ท่านบอกว่าโรงเรียนท่านไม่พร้อมแต่ขอให้ท่านอาศัยแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายหรือตัวดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสได้รับมอบจากท่านเลขาให้ไปทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการในโครงการพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นของมูลที่ใช้พัฒนาโดยท่านสุเมธแล้วก็ท่านราริศถนอมสิงห์ของเลขากปร.และรวมทั้งคุณทัพนะนะคะของไทยเบฟก็ได้ร่วมกันดำเนินการหน่วยการเรียนรู้ต่างๆเป็นหน่วยบูรณาการและทำให้เด็กได้เข้าถึงแอปพลายมีทั้งเรื่องของรถแล้วก็มีทั้งแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ประจำที่ตามเช่นห้วยห้องใครของเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ได้ทีมของสน.แล้วก็ทีมของผอ.หนังสือในการที่จะดำเนินการแปลงไปเป็นตัวชี้วัดเหลือแค่ในช่วงตุลานี้ถ้าท่านผอ.โรงเรียนที่จะต้องวางแผนร่วมกันกับคุณครูเอาตัวชี้วัดที่อยู่ข้างโรงเรียนและเป็นหน่วยการเรียนรู้มาคุยเป็นผู้นำทางวิชาการแล้วตัดบางตัวชี้วัดที่จะไปเรียนแหล่งเรียนรู้นี้วางแผนล่วงหน้าในเทอมหน้าท่านจะได้การเรียนรู้ที่มีความหมายและเข้าถึงแอปพลายทะลุไปถึงการครีเอทของนักเรียนได้ง่ายและบวกกับได้ทั้งเรื่องของการบ่มเพาะคุณสมบัติอันประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสิ่งตรงนี้เหลือเพียงการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงกับโรงเรียนมิใช่ต้องมาเรียนซ้ำเดิมเหมือนเอาอันนี้เป็นทัศนศึกษาไม่เอาแต่เราจะเอาเป็นห้องเรียนการเรียนรู้โดยที่ครูไม่ต้องไปสอนซ้ำแต่ใช้เวลาอื่นในการที่เด็กจะสามารถครีเอทและทำตามความถนัดและความสนใจได้นะคะแต่สิ่งที่จะเน้นย้ำต่อไปนะคะก็คือเรื่องของการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยและหน้าที่พลเมืองซึ่งตัวดิฉันเองคิดว่าจะเริ่มคิกออฟอย่างจริงจังไปถึงการปฏิบัตินะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากเขตพื้นที่อื่นแล้วเช่นกันอันนี้ก็คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ41แห่งทั่วประเทศจะให้เห็นความหลากหลายของการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่มีแค่ในห้องเรียนตรงนี้ใช้คลิปอาร์ตที่จะเข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ในการออกแบบสมัยใหม่แล้วย้อนกลับไปว่าลายนี้สามารถที่จะเกิดขึ้นรัชสมัยใดเด็กจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างอินควายรี่และจะเห็นความน่าสนใจที่ย้อนมิติได้ด้วยตัวเขาเองโดยนำมิติอันที่อยู่ในอดีตหรือบรรพชนทิ้งไว้ให้มากลายเป็นโปรดักต์ที่เป็นความเป็นไทยมันจะได้ทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยแล้วก็ได้ทั้งประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งได้ความรักของความเป็นไทยให้กับเด็กยุคใหม่ด้วยท่านต้องร่วมดำเนินการแล้วก็เลื่อมร่วมกันที่จะขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วเพื่อให้เกิดขึ้นกับเด็กยุคนี้นะคะหรือ The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่เราชนะทุกโลกก็คือเรื่องของขุมทรัพย์ที่ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือทางบรรพชนทิ้งไว้ให้นั่นก็คือเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์สิ่งที่เป็นคุณาประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือมูลที่การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญกูรูผู้รู้จริงทั้งประเทศมาประชุมโดยไม่ได้คิดเบี้ยเลี้ยงใดๆหรือทั้งหมด53กว่าครั้งแล้วออกมาเป็นการ์ตูนโดย Workpoint และบริษัทชั้นนำของโลกที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็น68ตอนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรากเหง้าของตนเองและได้รู้ว่าบรรพชนทิ้งขุมทรัพย์ทางปัญญาคืออะไรบ้างใน68ตอนตรงจุดนี้มีสื่อที่ดีที่เราไม่สามารถทำเองได้เหลือแค่เพียงเราหยิบไปให้นักเรียนของเราที่เรียกว่าเป็นส่งเสริมสนับสนุนที่เป็น KPI ที่สำคัญมีบางเขตพื้นที่กลับกลายเป็นว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้ทั้งที่ตัวฉันเองซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้พูดไม่รู้กี่ครั้ง
ขอรบกวนทุกท่านต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพราะถ้าท่านไม่สามารถพานักเรียนเข้าไปถึงรากเหง้าของตนเองภายใต้สิ่งที่ย้อนกลับไปไม่รู้กี่รัชสมัยท่านต้องหาหรือแสวงหาสิ่งที่ดีที่เข้าถึงนักเรียนได้ง่ายซึ่งก็คืออันนี้ที่จะแสวงหาได้แล้วก็เป็นการ์ตูนที่เพียง5นาทีกว่าๆบางโรงเรียนเช่นโรงเรียนเขาดินที่สพป.กาญจนบุรีเขต1ก็นำไปใช้แล้วรู้ถึงคุณค่ารวมทั้ง3เสนอนุบาลคุณครูนฤมลก็นำไปใช้ทำให้เด็กรู้สึกถึงการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายนะคะฝากทุกท่านไม่ว่าจะเป็นชั้นอะไรเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องรู้รากเหง้าของตนเองจากมือท่านเองเน้นย้ำนะคะหรือการ์ตูนแอนิเมชันซึ่งการ์ตูนแอนิเมชันอันนี้นะคะที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งท่านเลขาได้ส่งไปให้ท่านดูผ่านหนังสือราชการซึ่งลงวันที่27กันยายนทุกเขตพื้นที่การศึกษาแล้วเหลือแต่โรงเรียนทุกโรงเรียนทราบหรือยังว่ามีหนังสือที่เป็นการ์ตูนด้วยที่มาช่วยในการให้เกิดการอ่านนั่นก็คือเมืองนิรมิตแห่งจิตตนครแล้วก็สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาซึ่งตรงจุดนี้เริ่มต้นพระราชนิพนธ์โดยสมเด็จพระสังฆราชนะคะพระยังสังวรองค์สังฆราชองค์ที่19แล้วก็ได้มีการดำเนินการโดยพ่อหลวงรัชกาลที่9และต่อยอดมาที่รัชกาลที่10ซึ่งเป็นทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องที่ใช้หลักธรรมในการกำกับจิตใจภายในตนเองผ่านตัวละครในเมืองที่เรียกว่าจิตตนครแล้วก็เรื่องของการให้ข้อคิดเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันอย่างเข้าใจง่ายผ่านการ์ตูนเช่นกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่จะส่งเสริมคุณสมบัติอันพึงประสงค์ที่ไปถึงโรงเรียนแล้วเหลือแต่ใช้หรือยังทั้ง29ตอนและ84ตอนนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะชี้ให้เห็นว่าเราจะเริ่มจริงจังที่ห้องเรียนนะคะแล้วก็ตัวฉันเองมีโอกาสไปเริ่มต้นที่สพฐ.หนุนอยุธยาชูประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักเรียนนักเรียนคนนี้นะคะซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ประวัติศาสตร์เขารู้เรื่องตั้งแต่อนุบาล3นะคะแล้วเขาก็ทำเป็นผู้นำชุมรมเลยนะคะแล้วก็สอนเพื่อนต่างๆอธิบายต่างๆส่วนเขาบอกว่าเขาภาคภูมิใจมากที่เขาเกิดเป็นคนอยุธยาเราจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้รักจังหวัดตนเองรักความภาคภูมิใจเพราะสิ่งเหล่านี้จะดึงดูดสิ่งที่ทำให้เขาทำความดีเพื่อสังคมเพื่อจังหวัดเขานะคะตรงจุดนี้ก็ฝากทุกท่านดูนะคะก็จะมี4ตอนเมื่อเช้าก็เพิ่งออกไปนะคะก็จะมีเรื่องของการบูรณาการประวัติศาสตร์กับการเรียนรู้ซึ่งครูภาษาไทยครูภาษาครูภาษาไทยครูสังคมแล้วก็รวมทั้งครูศิลปะสามารถคุยกันแล้วก็ออกมาเป็นหน่วยบูรณาการให้กับนักเรียนได้นะคะแล้วก็การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อนะคะอันนี้ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ด้วยที่เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็มียุวมัคคุเทศก์ซึ่งใช้แหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียนนี่แหละที่จะสอนให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารตามสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้แล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาที่เป็นวิถีชีวิตโรตีสายไหมนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาตั้งนานและต่อยอดมาเป็นอาชีพณปัจจุบันซึ่งชี้ให้เห็นได้ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกได้เลยว่าท่านสามารถทำโกหรือหลักสูตรชาติได้เลยทั้งเรื่องของมาตรฐานโดยชี้วัดทั้งเรื่องคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นหน่วยที่ง่ายและรัดและทำให้เกิดขึ้นจริงกับเด็กนักเรียนนะคะอันนี้ที่อยุธยาโรงเรียนวิทยาอยุธยาวิทยาลัยซึ่งดีมากนะคะต้องขอชื่นชมทั้งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาสพม.เขตอยุธยาและรวมทั้งพี่กัลยาก็มาร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็สพป.นครพนมเขต2นะคะก็ไปขับเคลื่อนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยต้องขอบคุณท่านผอ.เขตนะคะที่ทำให้เกิดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเชิงเป็นรูปธรรมเชิงสัญลักษณ์ที่เราจะเริ่มกันอย่างจริงจังที่ทำให้สังคมเห็นว่าเราสพฐ.จะทำให้เด็กรู้รากเหง้าตนเองค่ะแล้วก็ขอบคุณทางสพป.พิษณุโลกเขต1นะคะที่พานักเรียนไปเรียนหน่วยบริการบุกการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านปากถิ่งบ้านฉันนะคะซึ่งเด็กป.4 ป.5ได้มีโอกาสไปดูเรื่องของพระเจ้าตากนะคะแล้วก็สามารถที่จะ
ไปดูศาลพระเจ้าตากสินและไก่พันทรงเลี้ยงไก่เทาทองแล้วก็นำความรู้ตรงจุดนี้กลับเข้าสู่ประวัติศาสตร์นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นความหลากหลายของแต่ละที่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันแต่สิ่งใดที่มีการดำเนินการในลักษณะแบบนี้ส่งมาได้นะคะก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงจากฝีมือของท่านทุกคนนะคะหรือภาพความสำเร็จของพื้นที่ที่ตัวฉันเองไปนะคะจะพบเลยว่าที่นครสวรรค์ก็ทำเรื่องของAL แล้วออกมาเป็นเด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นจนออกมาเป็นชิ้นงานซึ่งน่าสนใจมากและต้องชื่นชมนะคะหรือนครราชสีมาเช่นกันเด็กคนนี้แต่งเพลงเองร้องเพลงด้วยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นครราชสีมาก็ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีในการทำให้เกิด AL ชัดเจนนะคะแล้วก็โรงเรียนอุทัยธานีเช่นกันโรงเรียนวัดทับหมันนะคะสปป.อุทัยธานีเขต2ซึ่งครูนะคะต้องยอมรับเลยว่าใส่ใจในนักเรียนมากเด็กประถมวัยคนนี้ยังสามารถที่จะตอบโต้กับคนแปลกหน้าได้อย่างดีแล้วก็มีสติในการที่จะแยกแยะคำตอบภายใต้การจัดการการสอนของคุณครูนะคะแสดงว่านโยบายไปถึงและรวมทั้งการนำของผอ.โรงเรียนที่ดำเนินการอย่างใส่ใจนะคะต้องขอบคุณแล้วก็สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสุนทรวัฒนาสปป.ชัยภูมิเขต1ซึ่งก็น่ายกย่องหรือโรงเรียนล่องแพวิทยาสปป.แม่ฮ่องสอนเขต2ซึ่งอยู่ไกลมากแต่ก็จัดการการเรียนการสอนเหมือนอยู่ในเมืองนะคะซึ่งเรียกได้ว่าพื้นที่ไม่เป็นอุปสรรคใดๆเพราะว่าท่านผอ.โรงเรียนและก็คุณครูร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังแล้วก็มีผอ.เขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนอย่างเต็มที่เต็มกำลังหรือจะเป็นสปป.สุรินทร์เขต3ซึ่งวันนี้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะภาพความสำเร็จซึ่งชื่นชมขอชื่นชมจริงๆนะคะรวมทั้งโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกสพม.สุรินทร์ซึ่งโดยฉันเข้าไปในโรงเรียนเห็นความสภาพแวดล้อมที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งความใส่ใจของผอ.โรงเรียนที่ใส่ใจในการดูแลคุณครูเป็นอย่างดีแล้วก็มีสภานักเรียนที่เข้มแข็งรวมทั้งผลงานนักเรียนที่ได้รับการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปกครองด้วยถือได้ว่ามีทั้งกีฬาดนตรีแล้วก็อาชีพแล้วก็มีวิชาการที่เด่นด้วยภายใต้การนำของสภานักเรียนด้วยนะคะต้องชื่นชมเป็นอย่างมากขอบคุณท่านสำเริงนะคะที่ดูแลโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกสพม.สุรินทร์ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ผอ.โรงเรียนที่ถือว่าเข้มแข็งมากนะคะจัดระบบได้ดีมากแล้วก็ภาพความสำเร็จของพื้นที่นะคะในเรื่องของโคดดิ้งที่ทางภายใต้วันนั้นเป็นผอ.ท่านอดุลศักดิ์นะคะได้มีการดำเนินการเรื่องของโคดดิ้งแล้วก็ให้รางวัล Achievement Award สไลด์หน้าต่อไปเลยค่ะนะคะก็จะมีการสร้างโคดดิ้งโดดเด่นเน้นการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นต่อยอดบูรณาการสร้างนักเรียนคุณภาพนะคะก็จะเห็นเลยว่าในการที่จะจัดงานโคดดิ้งเราพบเลยว่าครูรุ่นใหม่นะคะซึ่งดีมากขอให้ไปหน้าตรงโคดดิ้งค่ะนะคะตรงนี้นะคะครูยุคใหม่เนี่ยสามารถที่จะใช้เกมในการทำให้เด็กคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นนะคะแล้วก็แสดงออกมาได้อย่างหลากหลายอยากให้ไปต่อยอดกับโรงเรียนแล้วก็สามารถที่จะใช้ได้กับทุกวิชาเด็กมีความสุขมากโดยครูยุคใหม่ที่ใช้โคดดิ้งในการที่จะใช้ระบบการคิดให้กับเด็กเกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งถือว่ามีประโยชน์มากมันแล้วเราจะเห็นเลยว่าคุณภาพของครูเกิดขึ้นจริงและสามารถทำให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้พร้อมเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุและผลด้วยหรือต้องขอบคุณทางโรงเรียนบางประกอบนะคะพี่วิเชียรนะคะแล้วก็โดยภายใต้การนำของท่านนิยมสพม.กท.1ซึ่งจัดในเรื่องของการรำเดี่ยวแล้วก็มีการเวทีแสดงศักยภาพผู้เรียนด้านหน้าตัดสินทำให้คึกคักมากนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะก็จะเห็นเลยว่ามีโรงเรียนมาร่วมตั้งประมาณ79รำเดี่ยวนะคะที่จะดำเนินการขอสไลด์หน้าต่อไปค่ะนะคะก็มีเวทีแสดงศักยภาพที่ชี้เห็นว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีและได้รับความเรียกว่าความสนใจมากวงการหน้าตัดสินก็ถือว่าชื่นใจนะคะก็ต้องขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเด็กก็มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกและถนัดนะคะหรือโรงเรียนเตรียมอุดมที่มีการประเภทลำวงมาตรฐานโดยภายใต้การนำของท่านท่านนิยมนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะค่ะนะคะ
แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งของ Active Learning ที่เป็นตัวอย่างซึ่งพูดไปแล้วโรงเรียนบ้านปากถิ่นบ้านฉันนะคะหน้าต่อไปเลยค่ะนะคะก็จะเห็นเลยว่าตรงนี้ได้ส่งคลิปไปให้ดูหมดแล้วนะคะซึ่งทางท่านผอ.เขตก็กรุณาส่งมาให้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะแล้วก็เรื่องของการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ Emotional The Song of Praise นะคะของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพะเยาซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นวงออเคสตราซึ่งปลดรั้วโรงเรียนของ3โรงเรียนมาร่วมกันแล้วร้องเพลงของพ่อนะคะจะเห็นเลยว่ามีอันนี้ภายใต้ท่านอาจารย์เอกชัยนะคะท่านอนุเคราะห์ในสิ่งที่เชิญศิลปินไม่ว่าจะเป็นท่านพี่มัมลาคอนิกแล้วก็คุณอุ้ยแล้วก็มีทางคุณเบสแล้วก็สิ่งที่เห็นนะคะแล้วก็มีหลายๆคนในพิชรัตด้วยนะคะทำให้เด็กเนี่ยแล้วผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกถึงอันนี้เป็นการบ่มเพาะคุณสารผสมผ่านดนตรีด้วยนะคะซึ่งเด็กก็ทำได้ดีมากและเด็กได้มีการแสดงความภาคภูมิใจนะคะคราวนี้มาดูนะคะที่ตัวฉันไปล่าสุดก็คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ที่ปัตตานีภายใต้ที่ท่านพิรมนะคะขอสไลด์หน้าต่อไปค่ะนะคะเป็นความเข้มแข็งของโรงเรียนของสมาคมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้และเครือข่ายที่ต้องขอชื่นชมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งมีในอำเภอมีนายกอบจมาที่งานด้วยนะคะแล้วก็มาขอบคุณการแสดงมุทิตาจิตและรวมทั้งทำให้เห็นเลยว่าเครือข่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพากันพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนงานต่างๆให้เป็นคุณภาพลงสู่ผู้เรียนนะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ต้องชื่นชมท่านพิรมนะคะสพป.ปัตตานีนะคะแต่เขาจะมีการสามจังหวัดเนี่ยจะจัดแล้วก็ปรับให้เปลี่ยนเจ้าภาพนะคะปีหน้าน่าจะเป็นของนราธิวาสนะคะเขาก็เป็นสมาคมของทางผอ.โรงเรียนซึ่งเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็เรื่องของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้และความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือโดยฉันเองเนี่ยต้องขออภัยบางทีลงพื้นที่แบบไม่แจ้งล่วงหน้าจุดมุ่งหมายจริงๆคือไม่อยากให้ทุกท่านต้องเสียเวลากับการเตรียมการแต่อยากให้เป็นธรรมชาติเพราะตัวดิฉันเองอยากไปเห็นสิ่งที่เป็นสภาพจริงและไม่เป็นภาระใดๆเราได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนราชประชานุเคราะห์47จังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนโสศึกษาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงเรียนพักนอนแล้วก็เห็นสิ่งที่คุณครูทุ่มเทแล้วก็ผอ.โรงเรียนจัดระบบได้ดีแล้วก็ทุกหอพักทุกเรือนนอนสร้างความมั่นใจได้เลยว่าเกิดความปลอดภัยต้องขอบคุณผอ.จิ๊บท่านเลขาที่กรุณาให้ลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าในอย่างการด้วยเพื่อที่จะบอกว่ามีโรงเรียนมากมายที่คุณครูและผอ.โรงเรียนได้ดูแลทุ่มเทเสียสละลูกๆนักเรียนของเราอย่างเต็มที่เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณครูหรือว่าลูกหลานของเราเพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยซึ่งเป็นนโยบายของท่านเลขาด้วยและรัฐมนตรีด้วยนะคะหรือโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยโรงเรียนรามวิทยาราชมังคลาภิเษกโรงเรียนบ้านพนมโรงเรียนศรีประไทยสมันแล้วก็โรงเรียนทับหมันซึ่งตัวฉันเองไปโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแล้วก็ปัจจุบันประกาศได้เลยว่าณขณะนี้ทุกโรงเรียนสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและชุมชนได้นะคะขอบคุณท่านผอ.เขตทุกคนที่ดูแลโรงเรียนนี้และตัวดิฉันเองมีโอกาสไปจึงเอามาพูดอาจจะมีโรงเรียนที่ดีมากมายแต่โดยฉันยังไม่ได้มีโอกาสไปนะคะตอนนี้ไปเก็บข้อมูลทั่วประเทศเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมานำไปประมวลผลแล้วก็สิ่งดีๆก็จะทำให้ทุกๆท่านได้ทราบโดยฉันเองก็ถือว่าเป็นเจ้าแม่ PLC ที่จะเอาสิ่งที่ดีๆของแต่ละที่ที่มีโอกาสไปมาให้ทุกๆท่านได้รับทราบเช่นกันนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของคุณภาพต่างๆเรื่องของการดูแลสุขภาพนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเขามีทีมแพทย์นะคะที่เป็นศิษย์เก่าเข้ามาดูประจำเลยนะคะคือมีตารางเลยค่ะว่าแพทย์จะมาเมื่อไหร่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอันนี้ก็คือเครือข่ายศิษย์เก่านะคะแล้วก็มีพยาบาลมีแม้กระทั่งตรวจสายตาเลยนะคะรักษาโรคถ้าเด็กอยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้หมดเลยมีเวลาให้ว่าคุณหมอจะเข้ามากี่โมงและเป็นประจำแล้วก็ฝากเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นคำพิที่สำคัญนะคะฝากท่านผอ.โรงเรียนนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อสร้างความกระตือรือร้นและขวัญกำลังใจ
นะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ฝากอีกสําคัญหนึ่งก็คือประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้จะเป็นหนึ่งในการที่ดีและเป็นห้องเรียนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะและตัวฉันเองเนี่ยมีโอกาสได้มาดูแลในเรื่องของ DLTV ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายในเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำหรือคือสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนะคะสิ่งที่ตัวฉันขออนุญาตให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษานะคะได้รับทราบและเตรียมตัวในช่วงปิดเทอมนี้ก็คือมันจะมีเรื่องของโรงเรียนขนาดเล็กที่น้อยกว่า60คนเนี่ยของประมาณ 7,800 โรงเรียนเนี่ยนะคะซึ่งมีเรื่องของใบงานใบความรู้ที่ทางมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ปริ้นใบงานให้และแจกเพื่อลดภาระคุณครูและให้ไปถึงมือนักเรียนทุกๆคนเหลือเพียงเราที่จะดําเนินการอย่างไรที่จะอันที่1ให้ถึงมือเด็กทุกคนอันที่2ให้ทันกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่จะเปิดเทอมสื่อตรงจุดนี้จะมี6รายวิชานะคะดิฉันได้รับทราบมาว่ามีบางโรงเรียนยังไม่แกะกล่องเลยนะคะดิฉันอยากให้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เด็กนักเรียนจะได้รับนะคะที่ประโยชน์เกิดขึ้นอยากให้เราเน้นในสิ่งที่นักเรียนจะได้รับแล้วย้ำว่าต้องให้ทันกับการเรียนรู้ที่จะเปิดเทอมนะคะในเรื่องของการสำรวจนักเรียนเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นการสำรวจนักเรียนยอดของพฤศจิกายน65แต่ไปใช้ในการเตรียมส่งต่อให้กับนักเรียนรุ่นต่อไปคือพฤษภาคม66จึงได้ยอดที่ไม่ชัดเจนบางเขตพื้นที่เอายอดของอนุบาลไม่เอานะคะเราเอายอดของประถมปัจจุบันนี้แหละนะคะแต่จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปเกลี่ยกับเขตข้างเคียงเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ใกล้เคียงและทั่วถึงกับนักเรียนทุกคนฝากเขตพื้นที่การศึกษาดูเรื่องการเกลี่ยกับเขตข้างเคียงเพื่อให้ประโยชน์กับนักเรียนทุกคนได้เรียนทันนะคะอันนี้ก็คือของโรงเรียนขนาดเล็กที่ขอเน้นย้ำนะคะเฉพาะที่น้อยกว่า60คนที่ได้รับความกรุณาเรื่องของใบงานนะคะก็คืออันที่1การสำรวจยอดไม่ต้องใช้เด็กอนุบาลเพราะเอายอดของประถมปัจจุบันแต่เป็นยอดของพฤศจิกายน65แล้วก็พอมาเป็นพฤษภาคม66ที่จะมาใช้ตรงจุดนี้ที่จะเอาส่วนที่เป็นใบงานมันจะไม่ตรงเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ตรงให้เขตพื้นที่เกลี่ยกันเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ทันเรียนและได้เรียนทุกคนได้ไปใช้ทุกคนเพื่อลดภาระกับการปริ้นของคุณครูที่อยู่ในขนาดเล็กนะคะแล้วก็โรงเรียนขนาดเล็กที่น้อยกว่า120คนอันนี้ใช้ DLTVก็ทางสทร.ก็จะมีเรื่องของการจัดครุพันธ์นะคะเรื่องของสัญญาณต่างๆซึ่งจริงแล้วเราได้ทำMOU ร่วมกันกับอาชีวะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีวะเขาจะมีแมทช์เลยว่าเขาจะดูแลโรงเรียนอะไรบ้างขอให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาช่วยตรวจนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดด้วยนะคะฝากสทร.ที่ซึ่งก็ดำเนินการกันอยู่แล้วว่านั่งอย่างไรในการจัดห้องเรียนที่ให้เด็กเนี่ยได้สามารถดูได้เป็นไปตามเรียกว่าระบบของบรรยากาศของการเรียนรู้เกิดขึ้นจริงๆนะคะก็จะมีเลยว่าจอต้องห่างยุ่งต้องสูงเท่าไหร่อย่างไรขอเน้นย้ำตรงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเข้าถึงองค์ความรู้ของนักเรียนแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เรื่องของการซ่อมบำรุงเช่นกันทางสทร.ก็ได้มีการดำเนินการโดยศูนย์ DL นะคะแล้วก็สำรวจความพร้อมของโรงเรียนแล้วก็รวมทั้งให้อบรมให้ความรู้ผอ.ศน.ครูบรรจุใหม่ในสิ่งที่สำคัญคือ DLTV หรือครูตู้เป็นสื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นปล่อยเด็กไว้กับสื่อการเรียนรู้ไม่ได้ต้องมีครูคุมนะคะอาจจะคุมโดยใช้ผนังเบากั้นแล้วแยกชั้นก็ได้นะคะแต่ให้เห็นว่าแล้วก็ครูต้องสังเกตเด็กก็จะง่ายต่อการเก็บเด็กว่าเพื่อไปบันทึกหลังสอบนะคะฝากตรงจุดนี้นะคะแล้วก็นิเทศการติดตามการใช้ DLTV นะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำท่านผอ.เขตพื้นที่ที่มาใหม่นะคะซึ่งท่านอาจจะยังไม่รู้เรื่องของโครงการจัดการศึกษาทางไกลแบบศึกษา2ทางระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นซึ่งได้มีการดำเนินการมาปีที่3แล้ว20โรงเรียนใน5ภูมิภาคนะคะจุดประสงค์ก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์นักเรียนแล้วก็ศักยภาพของครูด้วยแล้วก็ค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนและนักเรียนจะกลายเป็นต้นทางคือโรงเรียนประจำจังหวัดปลายทางคือโรงเรียนที่ต้องการที่จะยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์เป็นการสื่อสารที่เราได้รับโอกาสและได้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ต่างๆจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยที่โรงเรียนแม่กับโรงเรียนลูกจะต้องจัดทำในการเรียนรู้แล้วก็ทำแผนการจัดการเรียนรู้เตรียมสื่อแล้วก็สอบข้อสอบเดียวกัน
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีการดำเนินการทั้งแม่และลูกและโดยฉันเองได้มีโอกาสประชุมไปแล้วแต่พอออกเขตคนใหม่ที่ย้ายมาก็คงจะยังไม่ได้ขอให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงจุดนี้เพราะว่าเขาทำกันมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วฝากท่านขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพมีสพท.ทั้งหมด17เขตสพป.10เขตแล้วก็สพม.7เขตนะคะแล้วก็การศึกษาพิเศษด้วยนะคะคราวนี้มาดูเรื่องของบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนนักเรียนนะคะที่จะทำให้เกิดคุณภาพในระดับพื้นที่พอเขตพื้นที่ฝากจัดระบบนิเวศการบริหารเชิงพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ3ด้านอย่างเป็นรูปธรรมก็คือมาตรฐานตัวชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนจัดการวิทยาติดตามส่งเสริมโดยให้สน.ที่เป็นทีมของท่านอยู่แล้วแล้วก็โคชชิ่งพาทำพัฒนามีบางโรงเรียนที่อ่อนแอฝากท่านขอเขตพื้นที่การศึกษาต้องคงต้องไปช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนนะคะแล้วก็กำกับติดตามซึ่งจริงแล้วพอได้รับการติดตามแล้วเนี่ยโรงเรียนทำได้ดีมากนะคะแล้วก็ศึกษานิเทศนะคะฝากท่านนิเทศร่วมคิดร่วมพาทำแล้วก็ถอดตัวชี้วัดบูรณาการแหล่งเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนเพื่อที่จะง่ายในการเป็นสะพานเชื่อมที่คุณครูจะสามารถเข้ามาใช้เป็นห้องเรียนได้เลยนะคะร่วมกับผอ.อนุเสริมนะคะแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนฝากร่วม PLC นิเทศภายในนะคะแล้วก็จัดเวทีสถานการณ์ให้กับนักเรียนทุกคนได้แสดงศักยภาพซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนช่วยนำลดภาระงานลดเนื้อหาซ้ำซ้อนเพิ่มเวลาเรียนรู้แล้วก็ไปใช้แหล่งเรียนรู้และหาเครือข่ายให้กับโรงเรียนแล้วก็ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องเข้มแข็งและทันท่วงทีนะคะซึ่งโรงเรียนบางโรงเรียนก็ทำได้ดีมากนะคะเช่นโสศึกษาที่ดิฉันเพิ่งไปมานะคะที่จังหวัดสงขลาหาดใหญ่นะคะแล้วก็ครูผู้สอนนะคะก็ต้องมีแผนการเรียนรู้ค่ะและบันทึกหลังสอนแล้วก็จัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย active learning และบูรณาการแหล่งเรียนรู้แล้วก็คุยกันกับครูเพื่อแก้ปัญหาเด็กแล้วเด็กจะออกมาเป็นไปตามที่ท่านบ่มเพาะเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดเลยเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องการให้โรงเรียนเนี่ยมีทั้งเรื่องของวิชาการดนตรีกีฬาและอาชีพตามนโยบายของท่านเลขากกท.แล้วก็ตอบโจทย์สิ่งที่เป็นคัมภีร์หรือที่เราเรียกว่าหลักสูตรชาติคือมาตรฐานตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการให้กับเด็กนักเรียนทุกคนนะคะที่เขาเข้ามาอยู่ในสพท.นะคะก็คงจะฝากบทบาทหน้าที่เพียงเท่านี้ในการขับเคลื่อนนักเรียนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่ามาร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพสู่นักเรียนด้วยกันค่ะนะคะก็ขอบคุณค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ